สวัสดีค่ะแล้วก็มาพบกับช่องแฟนหนังสตูดิโอกันเช่นเคยนะคะวันนี้เราก็มีมินิซีรีส์รักใสๆมาฝากกันกับซีรีส์เรื่อง The Moment When I Start Again เรื่องราวความรักของหนุ่มสาววัยรุ่นที่ใช้เสียงดนตรีในการตามหาความฝันเรื่องราวของพวกเขาจะเป็นอย่างไรเรามาติดตามรับชมกันได้เลยค่ะเปิดเรื่องมาที่กงชานยองหนุ่มหล่อหน้าใสที่มีความสามารถในการเล่นเปียโนพระเอกของเรื่องเขานั้นก็กำลังโชว์เสียงร้องเพลงอย่างไพเราะแล้วจู่ๆก็ได้มีรุ่นพี่คนสนิทได้เข้ามาตบมือพร้อมกับพูดชักชวนให้พระเอกลองเปิดช่อง YouTube ดูเขาก็ได้บอกว่าเดี๋ยวนี้ใครๆก็เปิดช่อง YouTube กันทั้งนั้นแค่นายเล่นเปียโนและร้องเพลงนิดหน่อยมันก็จะทำให้นายรวยได้แต่พระเอกก็ดูเหมือนว่าจะไม่ค่อยสนใจเขาจึงบอกว่ามันไม่ง่ายขนาดนั้นหรอกเอาเงินไปซื้อลอตเตอรี่อย่างง่ายกว่าแล้วรุ่นพี่ก็ได้เปิดให้เขาดูช่อง YouTube ช่องหนึ่งบอกว่าเมื่อก่อนเธอมีคนติดตามไม่ถึง500แต่ตอนนี้หลังคัฟเวอร์เพลงแค่เพลงเดียวมันก็ทำให้มีคนติดตามเป็นแสนเมื่อเขาเห็นคลิปของเธอคนนั้นมันก็ทำให้เขานึกถึงเรื่องราวในอดีตขึ้นมาเขาเคยเจอเธอมาก่อนเธอน่ารักมากซึ่งเธอก็คือสาวสวยน่ารักยูฮายองนางเอกของเรื่องนั่นเองค่ะซึ่งนางเอกเธอก็กำลังเดินมาโรงเรียนกับซออื่นเพื่อนสาวคนสนิทของเธอพร้อมกับกำลังไลฟ์สดทักทายแฟนคลับไปด้วยนางเอกก็ได้ถามเธอว่าทำไมวันนี้เธอมาเช้าจังเธอก็ได้ตอบว่าเมื่อคืนฉันนอนดึกรับดูไลฟ์สดอยู่ขณะที่พวกเธอกำลังพูดคุยกันนั้นก็ได้มีแทยองได้เดินเข้ามาและก็แซวซออื่นว่าเธอนั้นกินนอนเป็นหมูหรอทำให้ซออินถึงกับปริแตกและก็ได้วิ่งตามไปจัดการเขาแล้วอีจีอื่นหนุ่มหล่อก็ได้เดินเข้ามาทักทายนางเอกพร้อมกับบอกว่าพวกเขาทะเลาะ กันอีกแล้วหรอแล้วเขาก็บอกว่าเราควรวิ่งเหมือนเดิมนะเมื่อนางเอกก้มลงดูนาฬิกามันก็จะสายแล้วมันทำให้ทุกคนต่างก็ต้องวิ่งอย่างเร็วเรากลัวว่าจะเข้าเรียนสายแต่ในขณะที่เธอกำลังวิ่งอยู่นั้นก็บังเอิญได้ไปชนเข้ากับพระเอกเขาก็ได้มองตาไม่กระพริบเลยอาการแบบตกหลุมรักเธอตั้งแต่ครั้งแรกที่พบและก็ได้ถามว่าไม่เป็นไรใช่ไหมครับแถมยังจับมือนางเอกอีกด้วยนางเอกจึงสังเกตเห็นป้ายชื่อของเขาเธอก็ได้บอกว่างั้นก็ปล่อยมือฉันได้แล้วแล้วจีอุนก็ได้เดินมาถามนางเอกว่าไม่เป็นไรใช่ไหมทั้งสองคนก็ได้เดินเข้าโรงเรียนไปด้วยกันนางเอกก็ได้ทำพวงกุญแจหล่นเอาไว้พระเอกก็ได้หยิบมันขึ้นมาแล้วก็เดินเข้าโรงเรียนไปจีอุนก็ได้ถามกับนางเอกว่าเธอรู้จักเขาด้วยหรอนางเอกก็บอกว่าไม่แต่ป้ายชื่อของเขาอยู่ชั้นเดียวกับเราและก็ได้แยกย้ายกันไปเรียนส่วนจีอุนเมื่อคิดถึงภาพบาดตาบาดใจที่พระเอกกำลังจับมือนางเอกเขาก็รู้สึกไม่ค่อยจะพอใจเพราะเขาแอบรักนางเอกมานานแล้วแต่ก็ไม่กล้าบอกเธอได้แต่แอบรักเธอข้างเดียวเมื่อเข้ามาในห้องเรียนครูก็ได้แนะนำให้เพื่อนรู้จักกับพระเอกซึ่งเขาก็ได้อยู่ห้องเดียวกับจีอุนและแทยองแล้วก็ได้มานั่งข้างกับพวกเขาด้วยแล้วครูก็ได้บอกให้เขาไปหาที่ห้องพักครูตอนเที่ยงด้วยแทยองจึงได้เข้ามาทำความรู้จักกับพระเอกถามว่านายชื่ออะไรหรอฉันชื่อแทยองนะแต่พอจะแนะนำจีอุนเขาก็บอกว่าฉันทักทายไปแล้วแบบไม่ค่อยอยากจะรู้จักกับพระเอกสักเท่าไหร่แทยองจึงบอกว่าเขาหยาบคายแต่ก็ไม่ได้เลวร้ายอะไรหรอกเขาจึงได้ชวนพระเอกเข้าร่วมแข่งด้วยแทยองก็ได้ถามกับพระเอกว่าทำไมถึงย้ายมาที่นี่ล่ะมีปัญหาอะไรหรอพระเอกจึงบอกว่าไว้ก่อนนะแล้วฉันจะเล่าให้พวกนายฟังพักเที่ยงพวกเขาก็ได้มาเล่นเกมแข่งกันต่างคนก็ต่างไม่ยอมแพ้มันทำให้พวกเขาเริ่มสนิทกันมากขึ้นแล้วซออื่นก็ได้เข้ามาแล้วก็บอกแทยองว่าเจอโดนครูยึดโทรศัพท์อีกแล้วเขาก็บอกว่าอีกแล้วหรอพูดไปก็ทะเลาะ กันไปอีกจนได้แล้วเธอก็ได้ทำความรู้จักกับพระเอกและบอกว่าเธออยู่ห้อง5นะแล้วจีอุนก็ได้ถามว่านางเอกล่ะอยู่ไหนซออื่นจึงบอกว่าเธอรู้สึกไม่สบายจึงไปนอนพักที่ห้องชมรมน่ะแล้วจีอุนจึงถามพระเอกว่าสายแล้วนายไม่ไปหาครูหรอพระเอกก็นึกขึ้นได้ว่าเขาต้องรีบไปแล้วเมื่อไปถึงครูก็ถามว่าเธอเล่นเปียโนเก่งใช่ไหมแล้วก็บอกให้เขานั้นลองไปเข้าชมรมดนตรีสินายเล่นเปียโนได้ก็คงจะเล่นคีย์บอร์ดได้พระเอกจึงขอคิดดูก่อนแบบลังเลเพราะเขาไม่เคยเข้าชมรมเลยระหว่างที่เดินคิดอยู่เขาก็ได้เห็นห้องนึงและก็คิดว่ามันเป็นห้องอะไรกันนะเขาจึงได้เดินเข้าไปดูมันเป็นห้องชมรมดนตรีซึ่งในห้องนั้นมันมืดมากจนทำให้เขาต้องสะดุดเก้าอี้ล้มลงแล้วสิ่งที่ไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นเขาได้ล้มลงไปทับนางเอกที่กำลังนอนหลับอยู่บนโซฟา
ทำให้พวกเขาสองคนได้สบตากันนางเอกก็ตกใจจนผลักเขาไปนอนกองอยู่กับพื้นพระเอกจึงได้อธิบายว่าเขาไม่ได้ตั้งใจจริงๆนางเอกก็ได้ถามว่านายเข้ามาในห้องนี้ทำไมเขาก็บอกว่าผมหลงทางพยายามเปิดไฟแต่มันก็ไม่ติดทำให้ต้องสะดุดเก้าอี้แล้วก็ได้ล้มทับใส่คุณแล้วก็ได้ขอโทษนางเอกนางเอกก็เข้าใจในสิ่งที่เขาพยายามอธิบายอย่างง่ายดายแล้วก็บอกว่าฉันจะไปส่งนายเองพระเอกจึงได้เอาพวงกุญแจที่เธอทำหล่นเอาไว้คืนให้เธอด้วยระหว่างที่นางเอกเดินออกมาส่งพระเอกจีอุนก็มาเห็นเขาพอดีเขาเป็นห่วงนางเอกมากเลยซื้อขนมมาฝากเธอเมื่อเห็นแบบนั้นเขาก็รู้สึกเศร้าๆกลับมาถึงบ้านพระเอกก็แต่คิดถึงนางเอกสายตาคู่นั้นของเธอมันทำให้เขานั้นหลงรักเธอเข้าแล้วคิดไปก็ยิ้มไปแล้วก็ได้ตามไปกดไลค์รูปของเธอทุกรูปซะด้วยเมื่อนึกขึ้นได้ก็ถึงกับเขินและคิดว่าเฮ้ยทำอะไรลงไปนะฉันตายแน่เช้ามาพระเอกก็ถึงกับเดินง่อยๆแต่ก็ดันไปเจอนางเอกที่ป้ายรถเมล์แถมเธอยังทักทายเขาซะด้วยมันยิ่งทำให้เขารู้สึกอายมากแบบไม่กล้าจะมองหน้าเธอเลยแล้วนางเอกก็ได้ถามว่านายชอบฉันหรอเขาก็ถึงกับทำตัวไม่ถูกนางเอกเลยพูดต่อว่าก็นายกดไลค์รูปฉันทุกรูปฉันก็เลยคิดว่านายชอบฉันพระเอกก็ยังไม่ยอมรับอีกเขาจึงบอกว่าเธอเอาเรื่องอะไรมาพูดนางเอกเลยขยับมานั่งใกล้ๆและก็พูดว่านายโกหกเก่งนะเขาก็ถึงกับทำตัวไม่ถูกมันทั้งอายแล้วก็เขินแล้วรถก็มาพอดีเขาจึงรีบเพ่นขึ้นรถไปซะก่อนแล้วพวกเขาก็ได้ขึ้นรถมาโรงเรียนด้วยกันนางเอกจึงชัดไปบอกกับเขาว่าเธอจ่ายค่ารถให้แล้วนะตอบแทนที่พระเอกนั้นเอาพวงกุญแจมาคืนแต่ก็ยังถามกับพระเอกไม่หยุดว่านายชอบเธอหรือเปล่าพระเอกก็ถึงกับเขินเลยได้แต่ตอบเธอไปว่าเพราะฉันอายนะสิบอกเลยว่าพระเอกน่ารักมากๆค่ะแล้ววันนี้นางเอกจีอุนแทยองและซออึนก็ได้มารวมตัวกันที่ห้องชมรมจีอุนจึงได้ถามกับนางเอกว่ามือคีย์บอร์ดจะมาวันนี้ใช่ไหมซออึนจึงบอกว่าใช่ครูบอกว่าจะมาตอนพักเที่ยงนี่แหละได้ยินว่าเขาเป็นมือเปียโนที่เก่งมากแทยองก็ได้พูดว่าแล้วเราจะยอมรับเขาง่ายๆหรอถ้าเขาเป็นคนบ้าจะทำยังไงซออึนจึงได้ตอบแบบกวนๆว่านายไม่ต้องห่วงหรอกโรงเรียนเราไม่มีคนบ้ากว่านายหรอกทำให้ทั้งครูต้องกัดกันอีกแล้วแล้วพระเอกก็ได้เดินเข้ามาทุกคนก็ต่างแปลกใจที่แท้มือคีย์บอร์ดก็คือพระเอกนั่นเองตัดภาพมาที่ปัจจุบันตอนนี้พระเอกก็ได้มาทำงานพาร์ทไทม์ที่ร้านรับทำพวงกุญแจระหว่างที่เขากำลังนั่งดูลูกค้าเรียนคอร์สทำพวงกุญแจอยู่นั้นนางเอกก็ได้เดินเข้ามาและก็บอกว่าฉันมารับพวงกุญแจที่สั่งทำเอาไว้ทำให้เขาคิดถึงสมัยเรียนขึ้นมาพระเอกเลยบอกว่าดีใจนะที่ได้เจอเธอนางเอกก็ถามว่านายดีใจจริงๆไหมแต่ท่าทางนายมันไม่ใช่แบบนั้นพระเอกจึงบอกว่าฉันแค่ตกใจนางเอกจึงได้ขอเรียนคอร์สทำเครื่องหนังเมื่อเสร็จทางครูก็ได้เดินกลับบ้านด้วยกันนางเอกก็ได้บอกว่าเธอสอบติดวิทยาลัยดนตรีแล้วพระเอกก็บอกว่าดีแล้วล่ะเธอไปได้ดีแล้วนางเอกจึงถามว่านายล่ะสบายดีไหมเขาก็บอกว่าสบายดีพระเอกจึงถามนางเอกว่าเห็นเธอร้องเพลงด้วยฉันเห็นคลิปของเธอนางเอกจึงบอกว่าที่จริงฉันก็อยากรู้ว่านายออกจากโรงเรียนทำไมเราทุกคนเป็นห่วงนายมากนะมันจึงทำให้พระเอกนึกถึงตอนสมัยเรียนขึ้นมาซึ่งตอนนี้พระเอกก็ได้เข้ามาเป็นสมาชิกในชมรมดนตรีซออึนจึงถามว่าเธอรู้จักเขาด้วยหรอนางเอกจึงบอกว่าเขาอยู่บ้านละแวกเดียวกันกับฉันขึ้นรถมาโรงเรียนด้วยกันแล้วจีอุนจึงได้ถามว่านายเล่นเปียโนเก่งหรอเล่นให้เราดูหน่อยสิเขาเลยโชว์คลิปที่เคยเล่นเปียโนให้ทุกคนฟังมันทำให้ทุกคนต่างก็ชื่นและชื่นชมในฝีมือเล่นเปียโนของเขาทุกคนก็ยินดีต้อนรับให้พระเอกเข้ามาร่วมชมรมด้วยกันแล้วพวกเขาก็ได้มากินเลี้ยงต้อนรับพระเอกที่เป็นสมาชิกใหม่ระหว่างกินอาหารจีอุนก็ได้เอาอกเอาใจนางเอกแบบคนที่รู้ใจและสนิทกันมานานจนทำให้ซออึนและทายองต้องแซวออกมาว่านายนี่ช่างรู้ใจฮายองซะจริงนะเราก็ได้คิดกันว่าเราควรจะมีชื่อวงได้แล้วแต่ชื่ออะไรดีนะพระเอกจึงได้คิดว่าหรือเราจะตั้งชื่อวงว่าปาปิก้าดีนางเอกจึงได้พูดขึ้นมาว่าก็ไม่เลวนะฉันชอบซออึนจึงบอกว่าแต่ฉันไม่ชอบส่วนแทยองก็บอกว่าแปลกแต่ดีแล้วก็ได้ถามจีอุนว่านายไม่ชอบหรอเขาก็บอกว่าฉันอะอะไรก็ได้
ทุกคนจึงตกลงกันว่าจะใช้ชื่อนี้และจะฝึกซ้อมอย่างดีที่สุดหลังจากนั้นนางเอกกับพระเอกก็ได้มารอรถเมย์กลับบ้านด้วยกันนางเอกเธอก็ได้แอบคิดในใจว่าฉันอยากรู้จริงๆว่านายคิดอะไรอยู่นางเอกจึงถามพระเอกว่าคิดยังไงถึงเข้าวงเราเขาจึงบอกว่าครูแนะนำมานางเอกเธอก็อยากรู้เรื่องราวเกี่ยวกับพระเอกมากพระเอกจึงบอกเธอว่าเขาอยากลองทำเพลงของตัวเองนางเอกจึงบอกว่าเธอก็อยากจะเข้าเรียนวิทยาลัยดนตรีและก็ยังไม่บอกใครด้วยพระเอกก็ยิ้มออกมาแล้วนางเอกก็ได้ยื่นโทรศัพท์ให้กับพระเอกบอกว่าขอเบอร์นายหน่อยสิพระเอกก็จึงกลับเขินแล้วจู่ๆจีอุนก็ได้โทรเข้ามาพระเอกก็ได้แต่มองดูแบบเศร้าๆได้แต่แอบคิดว่าฉันอยากจะรู้จักเธอไงนางเอกเธอก็ได้รับสายจีอุนเขาก็บอกว่าฉันมีเรื่องอยากจะบอกเธอเราก็มาลุ้นเอาใจช่วยในความรักวุ่นๆของพวกเขากันต่อใน EP ต่อไปนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์และกดแชร์และกดติดตามให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ